สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทัวร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับนั่นก็คือมอของเราเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตึกหนึ่งนะครับตึกคณะครุศาสตร์นะครับแล้วก็คือตึกของผมเองนะครับก็คือผมเรียนที่คณะครุศาสตร์นะครับแมทหายไปแล้วนะครับแล้วก็เลยจะขึ้นตึกโดยที่ไม่มีโดยที่ไม่มีแมทนะครับมาลงชื่อก่อนเราเข้ามาแล้วก็จะเจอพระเลยนะครับสำหรับตึกคณะครุศาสตร์ของเราพี่มูดกับพี่อะตอมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับวัดอุณหภูมิตรงนี้นะครับนี่คือภายในตึกตอนนี้เพื่อนหายคือลิฟต์ของเราค่ะตอนนี้ก็อยู่กันที่ห้องน้ำนะค่ะเดินทางเพื่อนใช่แต่เราก็แต่เราจะได้โอกาสในการเข้าห้องน้ำเลยนะครับนี่นะครับเราอยู่ที่ห้องน้ำต่อไปนะครับเราจะไปตึกไปที่ตึกอะไรกันดีครับต่อไปนะครับเป็นวิธีการแจ้งครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เวทีเราเรียกว่าลานการแจ้งปะเวทีการแจ้งทีกลางแจ้งของเรานะครับวิธีกลางแจ้งของเรานะครับเราจะไม่ใช้ในยามค่ำคืนนะครับเพราะว่ามันใช้ได้แค่กลางแจ้งครับสำหรับวิธีกลางแจ้งจริงๆอ่ะก็คือแบบในเขาจะนาฏยานิพนธ์หรืออะไรแบบนี้เขาก็จะมาลำกันที่ตรงนี้นะครับที่นี่สวยมากเลยนะครับถ้ามีงานอะไรเขาก็จะใช้เหมือนกันแกเรียกแกเรียกที่นี่ว่าอะไรนะแกเรียกที่นี่ว่าอะไรลานแดงเป็นลานที่เอาไปมาทำการแสดงของที่กับการแสดงแล้วก็การให้คนแบบโอ้ยเพื่อนยกต้องการนะก่อนที่ก็สภาพพื้นเป็นอย่างที่เห็นได้เลยประมาณนั้นแหละครับทำอะไรอ่ะตอนนี้นะครับเรากำลังถ่ายคลิปแนะนำสถานที่ให้น้องๆดูนะครับผมใช่แล้วครับใช่ซึ่งตอนนี้เราอยู่เวทีกลางแจ้งกันนะคะใช่ใช่เข้ามาเชิญก็กำลังวุ่นวายในการถ่ายนะคะไม่น่าเป็นรุ่นพี่เอาจริงเหมือนรุ่นน้องอะดาดาอุ้ยขอโทษโปเตโต้ต่อไปนะครับเป็นห้วยคะคางครับผมอยู่ห้วยค้าคางมีเหี้ยด้วยเออตรงนี้มันเป็นที่แบบที่ลุ่มแม่น้ำครับก็มันจะเยอะหน่อยนะครับมันจะติดกับลุ่มแม่น้ำโขงนะคะอันนี้ก็จะติดต่อไปที่ทะเลอันดามันนะคะไปกันเรื่อยแล้วพี่น้องสารคามคือแม่น้ำซีซีชีแกแล้วนี่อะไรสาขาย่อยเหรอนี่คือน้ำสาขาย่อยนะครับที่มีกลิ่นอับแกข้าวสารเข้ามาได้ไหมถ้าฉันพูดต้องขาสั้นอะตอนนี้ทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ตึก5นะครับเรากำลังจะขึ้นไปสาขาของเรานี่ไงอนุกรมวิธานอยู่ซ้ายชั้นนี้คือชั้นของวิชาเรานะครับชีววิทยามีอธิบายหน่อยว่านี่คืออะไรไหนอ่ะอันมีอะไรบ้างครับเสือโอเคแปลว่าไม่รู้นะครับขนมลูปวงลูปวงลูปเชื่อตัวไปสอบใครน้องไงเนี่ยน้องเอาเบิร์ดไปสตาร์น้องเอาเบิร์ดตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินไปที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของมอเรานะครับนั่นก็คือสันพระพรหมครับตรงนี้ก็คือตรงที่เราชอบมาสวดมนต์ขอพรก่อนจะสอบกันนะครับเวลาจะสอบก็จะชอบมาได้เป็นที่นี่นะครับ
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับใช่ครับคือไม่ไหวกันแล้วเดินมาจะคั่วโมงแล้วนะคะเราจะไปที่ไหนกันต่อคะไปไหนครับไปตึกวิทย์ใหม่ครับไปทำไมครับนั่นน่ะสิครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ตึกวิทย์ใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือตึกป้ายใหญ่ครับขอโทษแล้วมันก็ใหญ่จริงๆนะป้ายทุกคนตึกยึดใหม่นะครับใหญ่กว่าตึกใหญ่กว่าใช่คือมหาลัยใช่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าไปมหาใช่ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในภายในตึกยึดใหม่นะครับนี่อีกหนึ่งคนตุยไปแล้วนะครับนะครับเราอยู่ชั้น4นะครับที่มองลงมาแล้วก็เห็นข้างล่างนะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับคือห้องที่เราเรียนแล้วก็ทำแบบในรายวิชาสัตววิทยานะครับสนุกเป็นรายวิชาที่สนุกสนุกจริงๆนะครับจริงๆนะครับไปกันเถอะทุกคนเราจะไปที่ตึก9นะครับนั่นคือตึก9ครับตึก9แล้วก็จะลงลิฟต์กันไปเลยนะครับรอชั้น2นะครับของคณะวิทย์นี่คือตึก9นะครับหน้าตึก9ตึก9นี่มาสำหรับตึกนี้นะครับก็เป็นอีกตึก1นะครับที่ผมใช้เรียนในรายวิชาเคมีนะครับเรียนตั้งแต่เทอม1นะครับก็คือตึกนี้ครับสำหรับตึกนี้นะครับแล้วก็เรียนทั้ง2เทอมเพราะว่าเป็นตึกวิทยาศาสตร์เนาะแล้วก็ต้องใช้เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เกือบทุกรายวิชาเลยครับแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบตึกนี้มากเพราะว่าตึกนี้นะครับความรู้สึกผมคือว่ามันตึกใหม่เนาะอะไรมันก็ดีทั้งห้องน้ำโต๊ะเก้าอี้แอร์อะไรมันก็ดีหมดเพราะตึกนี้ชอบตึกนี้ไหมชอบทำไมถึงชอบแอร์เย็นดีแล้วก็ภายในตึกก้านะครับด้านที่ด้วยนะครับกำลังจะไปตึก80นะครับนั่นก็คือหอประชุมของเราที่จริงตึก80เนี่ยเขาเรียกว่ามีชื่อว่าตึก31ใช่ไหม31หรือว่าตึกเราเรียกตึกอาคารเฉลิมพระเกียรติหรือว่าที่เราเรียกกันมันตึก15เขาเรียกมันมีชื่อว่าตึก70เท่าไหร่วะก็เรียกว่าตึก15เพราะว่าเป็นตึกที่มี15ชั้นตึก6นะครับก็ตึกวิทยาศาสตร์เหมือนกันนี่สถานที่หนึ่งนะครับที่เราชอบไปนั่งเล่นนั่นก็คือลานชั้นไฟค่ะแต่ตอนนี้ก็สมุดด้วยชั้นไฟก็โดนคนแล้วก่อนที่มันจะล้มนะเพราะว่าพายุเข้าหรือเปล่าวะไม่ต้องครับอาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา72ใช่สถานีต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็คือตึก80นะครับค่ะแล้วก็มาถึงตึก80กันแล้วนะคะถึงแล้วนะครับแล้วก็จะมานั่งรอเพื่อนนะครับเดี๋ยวเขาออกกำลังกายกันโดยที่ไม่ออกกำลังกายคนจะพร้อมครับพี่น้องเล่นยังไง นี่คือตึกประสิทธิ์นะครับตึกประสิทธิ์ครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ห้องสมุดแล้วนะครับหรือสำนักงานวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับจำชื่อไม่ได้โอ้เกดูจากกล้องด้วยขอสัมภาษณ์อารมณ์ตอนนี้หน่อยครับสภาพไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะซ้อมบทได้นะเดี๋ยวดูสิ่งได้ทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่ในหน้าตึก15นะครับนั่นคือตึกที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นตึกที่แบบเข้ามาเรียนแล้วก็อยู่ที่ตึกนี้เรียนจบก็ตึกนี้นะครับตึก15ชั้นของเรานะครับสูงสง่าในมหาสารคามครับผมทุกคนครับงั้นเราขอจบคลิปในการทัวร์มหาสารคามเอ้ยนำตึกมหาสารคามค่ะใช่แล้วครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ
บ๊ายบายฝากติดตามช่องอะไรนะพี่พิษแชร์แนล1 2 3ฝากติดตามช่องสตอรี่เราโอ้ทุกคนต่อไปนะครับเปิดเรียนนะครับเราจะพาทุกคนไปดู1วันในการเรียนหนังสือของเรานะครับขอจบแค่นี้ครับบ๊ายบายจังหวะใช่ไหมบ๊ายบายใช่ๆบ๊ายบายค่ะมาเรียนกันเยอะๆนะคะ